อยนี่ก็ตายบ่ขึ้น2นาทีดอกต้มไม่แค่นี้หรอกอีกคนนึงกับบอกว่ามันจะโค่นเออคนที่วัดปักต้มไปใส่บอกว่าต้มถึงทองล้อบอกว่าลงแต่คนที่สามยังไม่ไปยังไม่รู้เป็นใครก็มากี่คนตอนเขาไปรับก็เห็นคนเขาผู้เดียวนั่นล่ะกับลูกชายเจ้าของอีกคนนึงก็2คนตอนก็ว่า3คนมึงบ่ได้ลงบ่ได้ชาติเออคนบ่ได้ชาติมีคนในชาติว่าเป็นผู้ใดอยู่ว่าแม่3เมียนักจุยก่อนก็ได้ว่าที่แรกมันก็พายมาเมื่อวานเห็นได้ที่ทางแรกครับครั้งที่2ขึ้นเหนือมาอีกครับพอครั้งที่3ปึ๊บนี่ขึ้นมาซ้ํากันนั่นแหละวันนี้ไอ้คนวานเห็นมันตกหัวเหี้ยพอตกหัวเหี้ยปึ๊บก็เนี่ยก็ปังวันนี้ไอ้สายสะไดก็ผูกใส่กับมือก็ดึงไปด้วยล่ะครับมันก็ดึงวันนี้มันก็ดึงคนลงอ่ะคนก็โหนเหือบัดนี้โหนเหือสิบื้นขึ้นก็ขึ้นบ่ได้บัดนี้น้ํามันก็เกี่ยวบัดนี้เนี่ยก็โหลมปึ๊บกระจายกันเลยบัดนี้ดีแต่มันถอดได้สายสะไดออกจากมือมันได้ผมคนว่ามันรอดแต่อีก2คนน่ะจมหายไปเลยภายในบ่ถึง3บ่ถึงประมาณ3นาทีแหละสิบ่ถึง3นาทีซั่นดอกไอ้สองคนนั่นจมหายไปเลยแล้วลุงช่วยยังไงที่ว่าโยนอะไรผมก็หากันแล้วได้ผมก็ไปโยนไปหาไอ้คนที่เหลือนแล้วโยนไปกับบ่มีความสามารถที่มาขยับมาเอาไอ้กันล้นได้ตั้งแต่บ่ห่างกันปานใดแล้วขึ้นยังไงครับมันลอยออกมาเองลอยออกเองก็เอาเหี้ยไปหลับเป๋าอยู่ฮะอ๋อลุงไปช่วยมาครับหมอฟังทั้งคุณก็เอาเหี้ยมาเออนะเอาเหี้ยมาหลับเป๋าค่อยรอดก็ขึ้นขึ้นมาอีกว่าในช่วงนี้ครั้งที่3เนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาเหนือกว่าเก่าหน่อยนึงบัดนี้คนบ้านเห็นตกหัวเหือพอตกหัวเหือปึ๊บเนี่ยวันจะตกวันมาเปิดหน้าเปิดหูเนี่ยเราหาฟังอย่างเลยออกก็ได้เลยบัดนี้กันนั่งกับพากันยืนเบิ่งห้องถามที่ซอยกันก็จะหาเสื้อพอมีเนาะบัดนี้ไปเอาผมไปเอาแกนรอดเลยโยนใส่ให้กันคนมันก็เมื่อยมาจัดแกนรอดบ่ได้